เกือบไปแล้วค่ะเมื่อครูสาวคนนึงติดอยู่ในห้องน้ำกว่า7ชั่วโมงไร้คนช่วยสุดท้ายใช้ทริคจากหนังดังได้ของใกล้ตัวช่วยชีวิตโดยเหตุการณ์สุดระทึกเกิดขึ้นกับดร.คริสติน่านักวิชาการประจำมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษเธอติดอยู่ในห้องน้ำที่มีกำแพงหนาประตูไม้แข็งแรงและไม่มีหน้าต่างเธอกลัวมากว่าจะต้องติดในนี้เป็นวันๆเพราะเธอติดในห้องน้ำในวันพฤหัสกว่าจะมีคนมาทำความสะอาดก็ต้องรอถึงวันจันทร์แถมเธอก็ไม่ได้พกโทรศัพท์มาด้วยเธอพยายามใช้ฝักบัวทุบประตูกระแทกประตูตะโกนดังๆแต่ก็ไม่เป็นผลนาทีนี้เธอเลยเริ่มคิดแล้วว่าคนเราจะมีชีวิตรอดโดยดื่มแค่น้ำได้กี่วันหรือต้องรอวันจันทร์จริงๆต่อมาเธอฉุกคิดได้ว่าในซีรีส์ดังแม็กไกเวอร์ยอดคนสมองเพชรมีการประดิษฐ์ที่สะเดาะกรอนประตูด้วยอายไลเนอร์และที่แคะหูเธอจึงใช้วิธีนี้และงัดประตูได้สำเร็จซึ่งเธอเชื่อว่าสาเหตุที่ติดในห้องน้ำนั้นเพราะช่างที่มาซ่อมห้องน้ำก่อนหน้านี้ทำกรอนประตูเสียโดยหลังจากเหตุการณ์นี้ทางมหาวิทยาลัยได้ถอดกรอนประตูเจ้าปัญหาออกไปจากห้องน้ำแล้ว